Thank you.
ดีสวัสดคีุณคผรู้ับฟังนะคะมาเจอกันเย็นนี้อีกแล้วมันไม่เย็นแล้วแหละเออค่ำนี้สี่ทสุ่มี่แล้วทุ่คมละุสี่ทุ่ณมก็กินข้าวเสร็จผมก็มากินข้าวเสร็จใช่รู้แรงก็มากินข้าวเสร็จทำกับข้าวมาตั้งแต่4 โมงเออทำข้าวกันสี่โมงเอ้ยแต่วันนี้กับข้าวแกงป่าอร่อยมากวันนี้กินแกงป่าแล้วกินปลาทอดปลาทอดจากระนองอันนั้นไม่ใช่ของภูเก็ตหรอไม่ใช่อ๋อระนองแล้วก็มีไข่ต้มค่ะเบียร์ตะแก้วหนึ่งแม่สวัสดีคุณจิรายุด้วยนะคะจริงเลยคุณจิรายุจิรายเขาุผมขอเพลงใครคนหนึ่งมาใครด้คนวหนึ่ยงเดี๋ยวเปิดให้แน่เดีน๋ยวอนเปิดคให้่ะแน่นอนนะครับวันนี้คิวเราเยอะมากต่อสายก็เป็นหางเบ้าโอ้ก็ช่วงโควิดนี้ก็ทำให้เราเขาเรียกอะไรตัวใหญ่ขึ้น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 ออกกำลังก็ไม่ได้ไม่มีอินพุตอย่างเดียวไม่มีเอาท์พุตเลยนั่นน่ะสิก็กำลังกังวลอยู่ว่าจะทำยังไงกันดีก็วันวันหนึ่งก็คิดไม่กี่เรื่องครับคิดก็ทำเพลงอะไรไงนอนกินอะไรนอนกินแล้วก็แค่นี้โอ้แค่นี้ก็ยากจะตายแล้วยากใช่ไหมไม่ค่อยจะดีเลยนั่นน่ะสิก็อ่ะคุณจิรายุมาอ่ะคุณจิรายุจับไปเลยตอบแล้วมั้ยแดงตอบเพลงใครคนหนึ่งกันเไปป็นเใลครยคนหนึ่งไปเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกครเดัี้๋งยวเขานะคุคยมาะคุยกันเดี๋ยวขอหาเพลงแป๊บนึงพี่มีคุยไปก่อนเลยเนี่ยไอ้จะคุยเรื่องอะไรอ่ะอะไรก็ว่าไปไม่รู้ใครกินแกงป่ามั้งเนอะใครชอบกินแกงป่ามั้งเนอะกำลังจะคุยเรื่องแกงป่ามันเป็นแกงของภาคกลางใช่ไหมแกงป่ามันกินแกงภาคกลางผมอยากจะถามใครมีความรู้เรื่องแกงป่าบ้างว่าแกงป่าจริงๆเนี่ยเขาใส่หน่อไม้ไหมแต่ผมมาชอบหน่อไม้หน่อไม้ต้มนะพี่ไมช่อบหในส่อไม้่ต้มไมบ่้าใสน่เราใช่แกไหมงไม่ใส่ไม่ใส่ใช่ไหมใช่แล้วตอนหลังมาใส่เมื่อไหร่วะไม่เข้าใจว่ะไม่รู้เหมือนกันอืแมต่ที่บ้านมะแรงกินไม่เคยใส่เลยเอออืมไปฟอั่ะงเพว่ลางก่กอันนฟักง่ใอครนใครเขาก่อนเดี๋ยวใครคนหนึ่งค่ะสำหรับคุณจิรายุนะคะไปฟังกันค่ะทรงจำเธอรู้หรือเปล่าฉันยังเก็บไว้ในใจเวลาไม่อาจลืมเลือนเรื่องเราในเงารักที่ยังสับสนครั้งยามแรกเราพบกันนั้นเมื่อฤดูฝนคงด้วยฟ้าดลให้เราพบกันได้คืนแสงจันทร์ส่องฉันมองผู้หญิงคนหนึ่งเสียใจสุดเกินรำพึงสิ่งใดคนเคยรักเธอไปจากกันเผลอใจปลอบเธอด้วยใจนับแต่วันนั้นใครจะคิดว่าเรื่องราวรักแสนสั้นวันนั้นกลายเป็นเรื่องจริงชะตาให้เธอนั้นเป็นเรื่องราว
ียงลมแววในคืนเพ็ญเดือนเดือนสะเทือนทัดอารมณ์วันไหวฟุ้งความจดจำแสนงามฉันห้ามไม่ไหวเธอจะรู้ความในใจบ้างหรือเปล่าวันนั้นมันเป็นเรื่องจริงจบลงไปใครคนหนึ่งเพลงนี้มีคนแอบชอบเยอะนะเพลงนี้มีคนชอบเยอะมากชอบเยอะมากๆเลยเยอะแอบแอบมีคนขอมา2ครั้งแล้วอ่ะใช่แล้วแอบด้วยนะแอบ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 ชอบด้วยแบบเหมือนอารมณ์แบบว่าไม่กล้าเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยแบบมีสตอรี่ในใจแต่ไม่กล้าเปิดเผยกลัวคนอื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณคุณจิรายุขอมาวันนี้เออคุณจิรายุเปิดเผยเปิดเผยเนี่ยเปิดเผยอะไรอ้าวคุณวินบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณวินด้วยค่ะแล้วก็ขอเพลงมาเลยฝันกอดเธออ่าอันนี้ก็เปิดเผยอีกอันนี้ก็เปิดเผยเดี๋ยวหาเพลงก่อนนะเปิดเผยฝันกอดเธอเนี่ยโอ้โหก็มีคนเป็นเพลงที่มีคนชอบอีกคนชอบเยอะเลยแต่ว่าไม่ค่อยเปิดเผยคือใครคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยออกแบบดูแต่ฝันกอดเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงน่ารักผู้หญิงเป็นผู้หญิงบางคนหลายคนนะที่คิดว่าเพลงฝันกอดเธอเนี่ยแต่งมาเพื่อเขาอะหรอไอ้ทำเป็นเล่นมันแดงไงจริงมีผู้หญิงหลายคนเลยเปิดเผยใจมาว่าแต่งมาเพื่อฉันใช่ไหมใช่ นั่นแหละแต่มันก็น่ารักนะน่ารักจริงมากแบบมากแต่งมาเพื่อเขาแหละรู้สึกเลยรู้สึกว่าเขาแต่งรู้สึกว่าเพลงที่แต่งมาเพื่อเขานี่ไปฟังเพลงเลยไหมเอาไปที่โถรายการเปิดเพลงไปฝันกอดเธอค่ะฝันกอดเธอฟ้ากอดดาวในคืนลมหนาวกอดจันทร์เฝ้ารอคอยนับวันที่เราจะใกล้เห็นเขากอดกันรอบตัวฉัน
ใจเมื่อไรแล้วเธอถึงจะเผยใจแล้วกอดฉันทีคลื่นกอดทรายยิ่งมองยิ่งคล้ายคู่กันอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆนี้น้ำกอดปลาเมื่อไรแล้วนะจะมีคมคล้ายคล้ายอ้อมไอผู้พาล้อมรอบไร้ล้อมเรียงกายกอดทะเลนั้นแขนสองแขนอ้อมไออุ่นลมหายใจฝันถ้าฝันเป็นจริงไม่รู้จะคิดยังไงฝันกอดเธอในยามที่เหินห่างกันวันว่าเรานั้นยังรักกันหรือไม่เห็นรอบตัวก็อาจจะคิดมากไปอะไรก็เห็นว่าเป็นเขากอดกันทางเทคนิคดัดก็เรียกดัดแปลงเทคนิคนิดนึงก็เลยบอกว่าไม่รู้เสียงหายไม่หายขาดบ้างเปล่ามีเสียงขาดไหมครับถ้าเสียงขาดเปิดไฟหายอีกรอบหนึ่ง ไม่รู้ตอนฟังกันอยู่เมื่อกี้มีเสียงขาดไปบ้างหรือเปล่านะครับช่วงเปิดชดเชยความเสียหายอีกรอบหนึ่งถ้าเสียงขาดนะเดี๋ยวเปิดให้อีกรอบจ้าโอเคคุณธนูมาค่ะคุณธนูบอกว่าชอบเสียงหัวเราะมันแดงจริงๆขอบคุณค่ะแล้วคุณมินบอกขอบคุณครับคุณอนบขอเพลงเมื่อไรฝนจะเมื่อไรฝนจะหายครับมาแล้วก็คุณอนบเชียงใหม่ฝนตกหนักครับตกหนักเลยเหรอตกหนักเลยใช่ไหมตกหนักต้องจัดฝนเลยอ๋อนี่ไงก็เลยขอเพลงเมื่อไรฝนจะหายโอ้ยมันไหลฝนเลยใช่เราได้ฝนเลยอ่ะเราก็เปิดเพลงกันต่อไม่พร่ำทำเพลงละไม่พร่ำจะคุยเรื่องน้ำพริกสักหน่อยบอกว่าให้คุยน้ำพริกนิดนึงนะตำพริกนะคือคุยเรื่องน้ำพริกนิดหนึ่งว่าน้ำพริกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะมีเจ้าประจำหรืออะไรนั้นก็ว่าไปนะหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อะผมคิดว่านะถ้าเรามีเวลาสามารถทำได้ตำน้ำพริกแกงหรือน้ำพริกแกงป่าอะไรมันก็เก็บไว้นะแล้วก็เอาไปละลายแม่น้ำไม่ใช่คือ คืออย่างนี้แบบใส่ฝาที่ใส่ดีๆอ่ะที่ใส่ดีๆต้องซีลแบบไอ้นี่ไหมแบบอะไรอ่ะกันกินแล้วใช้ในตู้เย็นใช่ไหมเขาแช่ในตู้เย็นแช่ตู้เย็นจริงๆอ่ะมดแดงคิดว่าเขารักษาพริกแกงด้วยการใส่เกลือนะเหรอเอ้าเกลือยังไงเกลือมันเป็นพริกแกงเหรอใช่อ่ะแล้วมันไม่เค็มอ่ะมันเค็มสิพริกแกงมันเค็มอ๋อเหรออ๋อมันแต่ว่ามันรักษาด้วยรักษาด้วยรักษาพริกแกงให้อยู่ได้นานยังไงผมก็มีความเชื่อว่าถ้าเราตำเองนะความใหม่สดหรือความเฟรชหรือความแต่มันก็ไม่ควรจะเก็บไว้นานเลยใช่แน่นอนอันนี้ไม่ควรเก็บไว้นานหมดละแต่ว่าความเขาเรียกอะไรความหนึ่งเราตามเองเนี่ยนะเราถึงเครื่องไงเราไม่ขี้เหนียวเราไม่ขี้เหนียวเครื่องเราเต็มที่เราไม่นั่นได้แล้ววัสดุที่มาก็ใหม่สดใช่ไหมแล้วความหอมแล้วก็การโขลกเนี่ยแบบนะครับคือมันความน่ากินความใหม่สดความกลิ่นมันดีกว่าเยอะอ่ะมันเป็นธรรมชาติมันกินแล้วอินน่ะกินแล้วอะไรเนเชอรัลนะมากกว่าเนี่ยมันเป็นที่บ้านถ้าเป็นแกงส้มอะไรเงี้ยเวลา
ยายมะแดงทำอ่ะเขาก็ทำแค่มื้อต่อมื้อนะแบบว่าอ่ะมื้อนี้จะทำแกงส้มก็ค่อยมาตำพริกแกงไม่ได้ตำทิ้งไว้ใช่ใช่ก็แบบว่าเออแบบว่านะเหมือนกับว่าเชียร์ให้ทำตำพริกแกงถ้าใครเขาชอบกินแกงทำแกงเก็บไว้บ้างแล้วก็วางแผนจัดระบบดีๆแล้วไอ้พริกแกงป่าเก็บแกงเผ็ดนี่จะเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีถ้าคนชอบทำอาหารหน่อยนะผมว่าจะดีมากฟีลลิ่งเย็นในการกินจะดีมากเราทำถือว่าอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะแล้วแต่นะแต่ฟีลลิ่งในการกินอ่ะมันจะดีมากค่ะเขาเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนหายอ่ะไปเมื่อไหร่ฝนจะหายไปฟังเพลงกันค่ะเป็นนานฉันรอหลบคอยฝนอยู่ตั้งใจนัดเธออยู่ตรงที่เก่าที่เราเคยนัดกันเสียงพึมพำมาแทรกฟ้าซาฝนรักคนปนกันหลบคอยฟ้ารวนปนใจฉันวันจะไปไม่ทันนัดเจอคิดถึงเราเคยฟังเสียงฝนพรำด้วยกันทั้งวันไม่เคยนึกเบื่อเวลาแสนสั้นเมื่อฉันได้อยู่ใกล้เธออยากให้ฝนตกยิ่งนานเท่าไรหมดฟ้าหมดใจอย่างฉันรักเธออยากให้ฟ้ามีแต่ฝนหลบยืนข้างทางเมื่อไรฝนจะเริ่มแซ่สักทีนานไหมเมื่อไรใจอยากไปลมก็พาเมฆฝนครอบฟ้าลั่นร้องน่ากลัวมองผู้คนหลบล้มละริมข้างทางเพราะกลัวเปียกฝนเปียกเนื้อเปียกตัวเธอก็คงจะรอฝนซะอย่างฉันเช่นกันใช่ไหมตอนนี้ฉันเลยไม่ชอบฝนพรำเหมือนคราวครั้งก่อนด้วยเป็นเพราะว่าอยากจะพบเธอตั้งใจจะรีบไปอยากให้ฝนหยุดหยุดฟ้าหยุดฝนภายในทันใดเมื่อไรนะฝนจะหายครับเมื่อไรฝนจะหายจบไปแล้วพี่จิตเข้ามาในสายพี่จิตครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแอบมาดูกับเขามั่งพี่จิตแอบมาดูเขามั่งขอเพลงเข้ามาได้ด้วยนะคะวันนี้ขอเพลงพี่จิตจะขอเพลงอะไรไหมครับพี่ พี่จิตขอเพลงได้นะครับ Impression Radio คุณอนุกน่าจะส่งสติ๊กเกอร์มาไม่มาใช่ไหมมันไม่ขึ้นนั่นแหละก็
พูดถึงว่าอะคุณศรัทธาบอกว่าเสียงคุณแพงพลอยเหมาะกับเพลงดีครับตอนนั้นน่ะแพงพลอยเขาว่าผมให้เขามาร้องเพลงชุดนี้ชุดริมน้ำคืนหนึ่งเนี่ยสามเพลงเนี่ยตอนนั้นเขาเพิ่งจบศิลปากรใหม่ๆตอนนั้นนะแพงพลอยจบศิลปากรใหม่ๆ22 23เนี่ยเหรอคะเออประมาณนี้เนี่ยแล้วเขาก็มาทำเขามาทำโปรเจกต์ที่ DBS ค่ะแล้วพี่ก็ไปให้เขาร้องเขามาแค่เสียงนั้นน่ะแต่ตอนนี้เขาเสียงเขาน่าจะไม่เหมือนไม่คล้ายๆน่าจะความใสแต่ความใสความอะไรกันแต่ความแต่ในตอนที่อัดนี่แบบโอ้สดใสมากสดใสปิ้งปังมากอ่ะโอ้แบบว่าเขายังเขาเรียกอะไรเป็นสาวรุ่นปิ้งปังก็เลยแบบได้เพลงออกมาน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงเขาตัวเสียงเขาก็มีเสน่ห์แต่ตอนนี้ใช่แต่เนี้ยนะพี่วิจิตรบอกว่ายินดีมากครับอยากให้คุณกิ๊กเอาไวโอลินมาสีให้ฟังเพื่อนเพลงครับอ๋อยินดีไหมยินดีเดี๋ยวไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าได้พี่วิจิตรเอาแต่ครั้งหน้าไม่รู้พี่วิจิตรจะมาตรงกับพี่กิ๊กหรือเปล่านะไม่เราทักไปเลยทักไปเลยว่าเดี๋ยวอาจจะไลฟ์มาแล้วพี่วิจิตรมาฟังไวโอลินหนึ่งใช่ไหมก็ตะกี้พูดถึงไงพูดถึงพี่แพงพลอยอ๋อโอเคก็อยู่เขาเพิ่งจบศิลปากรใหม่ๆตอนนั้นก็มาลองแล้วรู้สึกว่าเสียงเขามีเสน่ห์เขาไม่ใช่นักร้องที่เก่งอะไรนะก็จริงเพลงพลอยเขาไม่ใช่นักร้องเนี่ยตอนนี้ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยได้ร้องเยอะกว่าตอนที่เขาพี่ว่าแต่จริงๆเขาเป็นอาจารย์สอนเปียโนเพราะฉะนั้นพิชเขาจะตรงมากไงแต่เขาร้องด้วยความรู้สึกฟีลจริงๆอ่ะเขาเป็นตัวเขาอย่างนั้นน่ะเป็นตัวเขาอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาร้องด้วยบรรยากาศในตัวเขาเป็นแบบนั้นนะพี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรมากเลยอ่ะจากแพงพลอยที่เขาร้องเขาไม่มีไวเบโต้อะไรบู๊นะเขาไม่มีวิจิตรบอกว่าจัดมาเลยครับคิดถึงกันเสมอห่างโควิดแต่ความคิดถึงใกล้กันครับผมพี่ขอบคุณพี่ครับเดี๋ยวต้องมีเรื่องรบกวนพี่วิจิตรแน่นอนพี่วิจิตรเขามารอฟังใช่อ๋อเหรอใช่เราก็ไปรบกวนพี่เขาหลายเยอะไม่ใช่หลายนิดก็เลยก่อนเนี่ยเพราะว่าก็อ่ะเมื่อกี้พูดแล้วก็พูดเป็นขยักไม่จบก็ไม่จบทีไม่เรียนรู้พี่ได้เรียนรู้มากว่าอ๋อนักร้องนะการถ่ายทอดความรู้สึกมาเป็นตัวตนเขาจริงแล้วนะทักษะอยู่ในประมาณหนึ่งค่ะแต่เขาไม่แพงพลอยเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าไม่มีทักษะเลยค่ะเขามีทักษะแต่ประมาณหนึ่งเขาไม่ใช่นักร้องโปรเฟชชั่นอลเขาไม่โหแต่ทำไมพี่แพงร้องออกมามันดูแบบนั่นคือตัวเขาเป็นตนมากเลยเป็นตนมากนั่นเนี่ยอันนี้ผมมีเสน่ห์มากเลยแล้วเราก็ได้เรียนรู้ความมีเสน่ห์เหมือนกับว่าแบบมันเรียนแบบไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวเขาใช่คืออยากร้องให้ได้แบบนี้แต่มันร้องไม่ได้ใช่เสียงเขาเนี่ยแต่ก่อนตอนจำได้นะถือว่าเขาร้องเพลงแบบทั่วไปธรรมดาปกติธรรมดาพี่สังเกตนะคนโดยทั่วไปพอเขาขึ้นปั๊บต้องหันฟังเลยเพราะเสียงมันไม่ได้อยู่ในนักร้องคือเสียงเขาไม่ได้อยู่ความพิเศษบางอย่างเขาไม่ได้เหมือนนักร้องทั่วๆไปที่ร้องเวลาพี่สังเกตนะคนเขาจะเอ้ยใครร้องเนี่ยเสียงมันแปลกมันมีความแปลกแล้วมีความมีเสน่ห์ด้วยมันมาด้วยกันตรงนี้เลยก็เลยแบบได้เรียนรู้มากๆเลยค่ะหลังจากนี้ไหนๆฟังยังไม่มีใครขอเพลงกันต่อมาเลยเหรอคะไหนไม่อันนี้เราก็เปิดเลยไหนๆเขาริมน้ำเลยนั่นไงเข้ามานะใช่ไหมสวัสดีค่ะหายไปนานคิดถึงนะคะอยากได้อัลบั้มริมน้ำคืนหนึ่งอ๋ออยากได้อัลบั้มริมน้ำคืนหนึ่งเหรอครับคุณจีราพรจีราพรใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวก่อนฝากคุณจีราพรพิมพ์ใน Invention Sound Studio ได้ไหมครับนะครับในแชทได้นะครับคุณจีราพรสั่งซื้อจากในแชทของเพจInvention Sound Studio ได้เลยครับเดี๋ยวก็มีคนมีตอบรับมาครับได้เลยตอนนี้พูดถึงตรงนี้แล้วก็แต่ว่าตอนนี้เราทำอะไรในฐานะที่เราอยู่โควิดที่บ้านเราก็ทำอะไรเป็นระบบมากขึ้นนะ เพราะว่าอย่างเช่นเรามีเวลาไปจัดการไอ้เว็บไซต์เราก็มีเวลาไปจัดการเขาเรียกอะไรพูดถึงเว็บไซต์impressionsound.com ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมกันเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะ official แล้วก็เนี่ยเราก็จัดระกาศกับระบบวิธีการทำงานใหม่จัดวิธีคิดในการทำงานใหม่ทำงานอยู่กับบ้านต้องทำอะไรบ้างค่ะเราก็ได้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้อันเนี้ยเราก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นขอบคุณมากครับ
คุณจิรพรครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณจิรพรขอเพลงได้นะครับใช่ค่ะเรียกว่าอะไรดีผู้ฟังตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอเพลงเข้ามาได้ขอเพลงได้เลยนะครับเดี๋ยวจะฟังเพลงอะไรของอินเวชั่นนะครับเราจะไปริมน้ำขึ้นหนึ่งไหนมา2เพลงแล้วก็2เพลงนี่ริมน้ำขึ้นหนึ่งนั้นเลยใช่ก็เปิดถือโอกาสเปิดซะเลยโอกาสเปิดเพลงริมน้ำไปเต็มอัลบั้มไปเลยไปฟังเพลงก่อนไหมคะครับผมก็ท่านผู้ฟังคนไหนนะคะอยากขอเพลงก็ยังขอเพลงเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะขอเพลงเข้ามาได้ตลอดนะให้พิมพ์มาเลยครับอยากฟังพิมพ์มาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอัพฟังเพลงกันริมน้ำคืนหนึ่งค่ะริมน้ำคืนหนึ่งมีแสงจันทร์ส่องให้ฟ้าสว่างกระจ่างไปในน้ำพังหน้ามองลมหนาวเย็นแผ่วกระซิบพรายพรางท่าน้ำรินล่องพรางแพรแววยินเสียงทานสั่นซบลับในไพรสงสัยใดกันเสียงนกกลางคืนเสียงจักจั่นหันสาบแลกลิ่นหอมลึกล้ำลอยลมดอกไม้แดนพรมพัดเคล้าตามเพลงนกร้องถึงตัวเองมีรักรออยู่ริมน้ำคืนหนึ่งมีแสงจันทร์ส่องมองฟ้าสว่างกระจ่างไปในหัวใจแจ่มพลันยังรักเธออยู่เธอนั้นเป็นคู่คงรักเธอมันต่อไปจะเป็นฉันใดไม่รู จางไปในหัวใจแจ่มพลันยังรักเธออยู่เธอนั้นเป็นคู่คงรักเธอมันต่อไปจะเป็นฉันใดฟูอัลบั้มริมน้ำคืนหนึ่งริมน้ำคืนหนึ่งเมื่อไหร่ฝนจะหายฝันกอดเธอเล่านิดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัส
คุณหมอไกรมาทักด้วยเลิกนะคะสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอขอเพลงได้นะครับคุณหมอฮะนี่เมื่อกี้พี่วิจิตขอริมน้ำขึ้นหนึ่งโป๊ะมาพอดีเลยขึ้นมาพอดีเลยเราฟังนิดหนึ่งตอนนั้นเป็นอัลบั้มที่วัดดวงเราพี่เล่าหลายครั้งวัดดวงก็กลับว่าเดี๋ยวตอนนั้นแบบเราจะทำเพลงต่อดีไหมหรือเลิกทำเพลงไปทำอาชีพอื่นเลยตอนนั้นน่ะน้ำสิ่งให้ไปได้แบบก็เป็นอัลบั้มวัดดวงทำมาแบบบ้าๆเลยบ้าๆเลยไม่มีตอนแรกมีกี่เพลงนะมีสองเพลงมีสองเพลงแต่ว่าจริงๆก็ทำไปสามเพลงกันแหละแต่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพลงนี้มาเสร็จสมบูรณ์ตอนหลังก็เอาแล้ววะกูวัดดวงถ้าแบบไม่มีคนชอบเนี่ยก็เลิกทำไปเลยอาชีพไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็พอออกมาสองเพลงมาคู่ขี้กันเลยคนก็งงกันหมดว่าทำไมอัลบั้มนี้มีสองเพลงตอนนั้นเราไปขายในกลุ่มเครื่องเสียงเล่นเครื่องเสียงด้วยเนาะคนก็งงมาพร้อมกับเสียงด่าก็คุณอาจจะเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มาเข้าใจทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่คนที่ฟังปุ๊บก็โอ้เริ่มคือพันแผ่นจำได้ว่าสองเพลงนี่นะพันแผ่นหมดภายในปีเดียวปีเดียวเลยสองเพลงคนซื้อไปก็ด่าไปคนซื้อแต่ก็ด่าด้วยนะเดือดด้วยบางคนแบบอาฆาตเลยค่ะขอเพลงรอฝนรอเธออ๋อได้ครับคุณหมอครับคุณหมอขอเพลงรอฝนรอเธอนะคะคุณศรัทธาก่อนหน้านี้ถามมาว่าริมน้ำคืนหนึ่งเพราะมากครับใครเล่นไวโอลินในเพลงนี้ครับอ๋อผมเองครับต่อไปอย่าทำตัวผมเองครับแหมน่าภาคภูมิใจน่าภาคภูมิใจได้เพลงนี้ได้วินเนอร์ที่อังกฤษด้วยในรายการเขาเรียกอะไร UK Songwriting ใน UK Songwriting ปี 2014ด้วยคือไอ้ตอนส่งไปประกวดนี่แค่อยากอารมณ์อยากรู้นะว่าฝรั่งเนี่ยเขาฟังเพลงไทยไหมเขารู้เรื่องมาส่งภาษาไทยนะครับแล้วพอส่งไปเนี่ยเขาขอภาษามานะครับเขาขออะไรขอภาษาไทยมาบอกให้แปลหน่อยภาษาไทยเราก็แปลส่งไปนะนั่นแหละก็เป็นอันว่าก็รอผลเขาอยู่วันดีคืนดีว่าโอเคนะเขาประกาศผลแล้วประกาศผลก็ไม่มีชื่อเราอะแต่เราก็ไม่มีชื่อเราเขาก็ส่งมาเขาบอกของยูยังไม่จบขอรูปยูหน่อยหรอโอ้โหแล้วก็เฮ้ยเราก็เฮ้ยตุ้ม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 แล้วตุ้ม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 แล้วเราก็แบบส่งมาให้ตื่นเต้นทำไมแบบเฮ้ยขอนู่นขอนี่เพราะประกาศไปแล้วนี่กับเซมิไฟแนลไอประกาศไอรองอะแล้วอะไรหมดแล้วปั๊บวินเนอร์ไปแล้วโอ้ฝรั่งฟังรู้เรื่องนะแล้วตอนผมไปเจอเจ้าของรางวัลเขาที่เมืองไทยเจ้าของรางวัลเนี่ยแม่ของเจ้าของรางวัลเนี่ยเขาอยู่มากแล้วจาก90แต่ชอบเมืองไทยมากมาเมืองไทยทุกปีแต่นี้คงมาไม่ได้แล้วเขาบอกว่าพาแม่มาเมืองไทยทุกปีแม่ชอบเมืองไทยมากแล้วเขาก็มาเจอกับผมนัดเจอกับผมที่พารากอนมาเจอกับพี่เจอพี่พิวด้วยเขาบอกว่าโอ้โหเป็นเพลงที่แบบนั่นมากเพราะว่ากรรมการ11คนเนี่ยยกมือให้หมดหัวให้หมดไม่มีเสียงแตกเราก็บอกโอ้อยากรู้จริงๆความจริงเนี่ยนะไอ้เซอร์ติฟิเคทเนี่ยอยากจะให้กรรมการเขาเซ็นทุกคนเลยนะ11คนนะเล็กๆแบบเซอร์ติฟิเคทหมอเซ็นเล็กๆโอเคไปที่นึงว่าใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ของคลิปเขานะซึ่งบางคนเรารู้จักบางคนเราไม่รู้จักเหมือนกันรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าแล้วอย่างน้อยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยตอนนั้นน่ะเห็นทางไปเห็นทางไปกล้าเรากล้าเดินทางไปต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้เราคิดวิธีการทำงานขึ้นมาหลายอย่างว่าตอนนี้เราจะไปขายเพลงเนี่ยรอบบ้านแล้วนะตอนนั้นน่ะตอนนั้นพิวก็ไปก่อนเลยเปิดฉากที่สิงคโปร์เลยเปิดฉากที่สิงคโปร์เลยโหเดี๋ยวแบ็คเล่าตอนอื่นต่อว่าเราเนี่ยเราเอาแผ่นไปขายสิงคโปร์ยังไงแล้วเราแล้วตอนนี้ทุกวันเนี้ยร้านนี้จะเป็นเพื่อนละ Simply Music เราโคตรช่วยเขาโฆษณาตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปแล้วSimply Music อยู่อาคารอะไรจำได้ไหมคะอาคารอะไรต้องให้ฝ่ายขายมาต้องให้ฝ่ายขายมาตอบอะให้พี่เขามาตอบคือตอนนี้เป็นเพื่อนๆกันไปแล้วอะแล้วก็ปรากฏว่าเราออกไปเขาพร้อมมาช่วยเราขายเขานั่นช่วยเราขายเลยล่าสุดก็สั่งไปชุดอิฟสองเนี่ยสั่งไปรู้สึก40-50 แผ่นคิดดูสิสั่งคนขายคนเดียวนะคิดดูสิแล้วก็แบบเราก็แบบแล้วต่อมาพอจากนั้นเราก็ไปมาเลเซียค่ะ
เราก็เดินทางไปขายมันมั่นใจแล้วมีความมั่นใจจากข้อมูลว่าเฮ้ยเพลงนะมันสามารถสื่อต่างชาติต่างภาษามันเป็นภาษาสากลนะมันสื่อได้นะแต่ว่าเออเราเป็นเพลงที่มีกลิ่นอายบนดินแดนแถบเนี้ยใช่ไหมมันจะไปยังไงวะเออคนอื่นเล่นรับรู้ได้ป่าวโอ้โหไปถึงมาเลเซียตอบรับดีมากไปถึงปักกิ่งไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมปักกิ่งไม่ได้ไปไอ้อ่อนไม่ได้ไปใช่ไหมไปปักกิ่งด้วยโอ้นี่รอบข้างเรามีดีลเลอร์ของเราหมดนะรอบเนี่ยเราแวกเนี้ยแต่ไอ้ไปไกลๆนี้ยังทำไม่ได้ดีเพราะว่าการเดินทางมันไกลแล้วค่าส่งหุ้ยมันเยอะนะถ้ายอดส่งมันถึงเนี่ยถ้ายอดไอ้นั่นมันถึงเนี่ยนี่เราก็ใช้วิธีการโปรโมทไปโปรโมทไปอย่างเงี้ยตอนพี่อุปรัสเซียนะเพลงเปิดนะแล้วมีคนมาแอดเฟนพี่เป็นรัสเซียเยอะเลยเออตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเออได้เรียนรู้อีกเหมือนกันนะแต่โอ้โหแต่ค่าส่งมันสูงมากเลยการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจะยังไงก็คิดอยู่แล้วแต่คราวนี้เราก็เริ่มนี่พูดถึงกระบวนการนะที่เราเดินทางไปจากจุดที่เราชนะเลิศที่อังกฤษอ่ะจุดที่เราได้วินเนอร์ที่อังกฤษเนี่ยมันทำให้เราเฮ้ยประเมินตัวเราเองได้ว่าเรามีสิทธิ์อ่ะที่จะขึ้นมาอย่างเราไม่สิทธิ์ไม่ใช่เราน่าจะสามารถสื่อสารกับคนต่างชาติต่างภาษาได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวคุยไปก็คุยยาวเลยคุณหมอขอลาฟอนราเธอร์อ้าวแล้วก็คุณจีฟาขอเพลงราตรีมาด้วยเราจะจัดให้ภายในรอบเดียวกันเลยหรือว่าอาทิตย์ละเพลงเนาะอาทิตย์ละเพลงกันละกันอาทิตย์ละเพลงก่อนนะคะเราฝนร้อนเธอเดี๋ยวเราไปฟังเราฝนร้อนเธอกันก่อนค่ะจริงหรือเปล่าตอบมาสิต
ต่อมาเดี๋ยวนี้เรามีผู้หญิงคนใหม่เธอจะทนฉันบ่นให้ฟังได้นานแค่ไหนจะรักกันไปจนตายจากกันทำได้หรือเปล่าหากเราจะรักกันความรักนั้นเป็นเรื่องของใจมิใช่ใครจะตัดสินใจให้เธอก็แล้วไงคอยฉันคอยคำมั่นสัญญาฉันฝันว่าเราจูงมือกันเดินตากฝนจบไปคุณหมอบอกว่าฟินครับเมื่อคืนเพิ่งเอาแผ่นเสียงชุดนี้มาฟังเพลงนี้จริงๆนะขอบคุณครับคุณหมอแหมคุณหมอมาพูดให้กำลังใจมีคุณณัฐพรบอกว่าเพราะครับด้วยนะคะคือเราจะพูดถึงหมอนะหมอก็เลิกนะเพราะว่าแผ่นDXDเนี่ยมันมีเทิร์นตัวหนึ่งตอนนั้นเราก็ไปรบกวนคุณหมอด้วยรบกวนยืมคุณหมอมาด้วยเป็นเทิร์นตัวหนึ่งผมจำไม่ได้คุณหมอเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมลืมไปแล้วตอนนั้นเป็นอยู่ในแผ่นDXDเนี่ยเป็นเทิร์นแนวหน้าเป็นเทิร์นแนวหน้าตอนนั้นเราไปรบกวนบ้านคุณหมอด้วย ใช่จำได้ ก็มีนั่นอยู่ในแผ่นมีซาวอยู่ในแผ่นในแผ่นริมน้ำขึ้นหนึ่งนี่แหละแต่เป็นDXDค่ะนั่นแหละแล้วก็สวัสดีครับคุกกี้คุณมิดี้อ๋อสวัสดีเปี้ยวสบายดีนะสวัสดีครับคุณกิ๊กนะก็คุณณัฐพรบอกก็ได้บอกเพราะครับเพราะครับขอบคุณครับอ๋อคุณหมอบอก EMT EMT 930ของเยอรมันครับรุ่นนี้ก็ที่เราเปิดกันไปในรายการวันนี้ก็เปิดจาก EMT จริงเหรอใช่อ้าวเหรอไฟนั้นเหรอใช่ใช่เปิดจากไฟ EMT อ๋อคุณมิดี้บอกว่าสบายดีครับสบายดีครับที่ไหนบ้างเป็นไงบ้างไม่ได้คุยกันเลยนะเพี้ยวไม่ได้คุยกันไว้มีโอกาสคุยกันบ้างเพี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอีกเพลงนะคะที่คุณจีฟ้าขอมาขอเพลงราตรีเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะจัดราตรีเราต้องซื้อมาชุดอินสปิเรชั่นวันนี้มีริมน้ำเปิดเป็นริมน้ำแล้วเราเป็นอินสปิเรชั่นอ้าวแล้วอินสปิเรชั่นจัดไปก่อนนะคะเพลงราตรีค่ะไปฟังกันเลยค่ะ
จบไปราตรีเพลงนี้ก็มีคนชอบเยอะแอบชอบได้ไหมเอออันนี้ไม่แอบอันนี้เปิดเผยเลยที่เจอไปจะเปิดเผยเปิดเผยก็เลยนะก็ชอบเยอะชอบเยอะมากนี่คนชอบอารมณ์แบบไทยๆเนาะคุณณัฐพรถามมาด้วยนะคะว่าเสียงจะเข้หรือขิมครับอ๋อเป็นเสียงขิมครับเป็นช่วงโซโล่ใช่ไหมใช่ช่วงโซโล่เป็นเสียงขิมครับหวานเชียวขิมตัวนั้นก็หน้าแตกแหละทำไมอ่ะไม่รู้มันจะอยู่ไขแต่ว่าแต่เสียงยังดีอยู่นะแต่เสียงยังดีแล้วแตกแล้วมันยังตีได้หรอได้มันจะแบบลาวอะไรเงี้ยเอ้าอะไรเงี้ยสังหารแล้วตอนนั้นฝีมือผมก็ดีมากแต่โอ้ยไม่ลงเลยเหรอไม่ลงโอ้ตอนนี้ตอนนี้ห่วยละตอนนี้เริ่มห่วยฟื้นอยู่อันนี้บอกว่าอ่ะกี่เราถึงตรงไหนแล้วเราถึงไปขายมาเลเซียก็ตอนนี้เราก็วางแผนกันว่าเออมาเลเซียปักกิ่งสิงคโปร์เราเนี่ยจะวางแผนการทำการตลาดรอบบ้านด้วยเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าการขายอยู่ในประเทศคือยอดขายก็ซื้อน้อยลงคนฟังฟรีดาวน์โหลดอะไรกันเนี้ยถ้าเกิดเราแต่เราเนี่ยขายฮาร์ดคอปปี้เนาะแล้วเราต้องการขายให้ได้ราคาให้ครบเราก็วางแผนกันว่าเราจะทำตลาดรอบบ้านก็คิดกันนั่งประชุมกันนะประชุมกันมีผู้ตอนนั้นก็นั่งคุยกันหลายคนว่าเราจะทำงานกันยังไงนะพี่ก็เริ่มเปิดเลยประเด็นเลยไปสิงคโปร์ก่อนเลยปรากฏว่าสิงคโปร์นี่โอ้โหเราไม่รู้ว่าการที่แบบเข้าไปหาตลาดอะไรกันยังไงเขาแบบเราจะไปเจอร้านนั้นยังไงอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่การไปครั้งนั้นก็นับว่าเป็นแบบว่าเปิดโลกวิธีการทำงานใหม่ๆด้วยนะสำหรับในการทำงานต่างประเทศอ่ะค่ะพี่ก็ไปแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีหรือโอกาสที่ดีด้วยอันนี้เล่านิดนึงมันเป็นเรื่องจะว่าดวงหรือก็ไม่จะว่ามันก็เป็นเหตุปัจจัยแหละคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนเอาแผ่นลิมน้ำไปเปิดที่สิงคโปร์เนี่ยไปเปิดกับร้านหนึ่งร้านนั้นอ่ะอีก็ไม่รู้หรอกอีคนขายอีก็แบบว่าอีก็ขายอย่างเดียวอ่ะนี่บอกว่าเนี่ยมีแผ่นจะมาฝากขายเนี่ยสนใจไหมแบบว่าอย่างนี้เป็นเสียงนะบอกว่าอาจจะขายได้อ่ะเปิดสิถ้าอย่างนั้นเราก็เปิดตรงนั้นเลยก็ปรากฏว่าพี่เขาลายบางเขาเอาเปิดแผ่นลองเปิดเลยพอเปิดปั๊บเผอิญคนที่ดูอยู่ร้านเนี่ยเป็นคุณหมอเดินอยู่ในร้านคุณหมอนี่คุณหมอเป็นคุณหมอถามเปิดปุ๊บเพลงใครอ่ะก็เพลงที่สตูดิโอทำเองหรือว่าอะไรเพราะขอซื้อเลยเนี่ยแม่แผ่นเนี้ยซื้อเลยพี่ว่าเอ้าซื้อก็ต้องขายก็เนี่ยก็ขายปรากฏว่าไอเราก็เอาเลยเว้ยได้แบบโอ้มันทำให้เจ้าของร้านคนคนนั้นเชื่อเลยว่าเพลงเราจะขายได้เขาเพลงเราจะขายได้เขาก็เลยอนุญาตให้เราฝากวางตัวนั้นได้แล้วก็วางตัวนั้นได้ปรากฏว่าก็กลับมาเมืองไทยกลับมาที่ไทยกลับมาไทยกลับมาบ้านที่ไทยก็อยู่ไม่กี่วันเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยมีอีเมลมามีอีเมลมาจากร้านอีกร้านหนึ่งเนี่ยร้านที่เป็นเพื่อนกันทุกวันเนี้ยเป็นร้านเนี่ยเรียก Simply Music เนี่ยอีเมลมาบอกว่าเฮ้ยอยู่เพลงอยู่เนี่ยงั้นนะให้ขายนะอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นดีลเลอร์ที่อัพเพลงอยู่ขายกันแล้วกันอยู่มีเพลงนี้ถ้ามีแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพลงอยู่น่าสนใจมากเลยคุยกันก็คุยกันพี่ก็คุยเสร็จปั๊บก็ปรากฏว่าอ่ะก็คุยไปกันยังไม่ได้อะไรก็ไปส่งเอาแผ่นไปส่งตอนนั้นไปเลยตอนนั้นบินไปได้เนี่ยไม่ไกลก็ปรากฏว่าสองชั่วโมงก็ถึงสองชั่วโมงก็ไปเสร็จปั๊บส่งแผ่นก็เล่าให้ฟังว่าคุณหมอคนที่ซื้อแผ่นไปจากร้านนั้นแกเอาไปเปิดให้ร้านซิมปี้ฟังแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแผ่นนี้อยู่ต้องเอามาขายเป็นที่มาโอ้มันเป็นอะไรที่แบบว่าจะว่ามันมหัศจรรย์ก็มหัศจรรย์นะอะไรเงี้ยเป็นแล้วแต่ไหนก็คบหาเป็นเพื่อนฝูงกันมาทุกวันนี้ค่ะสนิทกันเลยล่ะแบบอะไรจนทุกวันนี้ไปมาเลก็ไปเจอกันที่มาเลอีกเขาก็ไปซื้องานที่มาเลโอ้ก็ไปตอนนี้ก็แบบนี่มาเลและสิงคโปร์นี่ก็กลายเป็นแบบว่าคอนเนคชั่นใหญ่ของเราไปเลยตอนนี้ค่ะอ่ะคุณวินบอกว่าเสียงขิมไพเราะมากครับไพเราะครับไพเราะจริงพี่กิ๊กเล่นเองด้วยนะคะเล่นเองครับเล่นเองอยากและชมตัวเองด้วยอยากคุยมากเลยอยากคุยมากด้วยเมื่อกี้พี่สนุกสนานกันไปตอนนั้นผมเล่นเพราะซะด้วยเล่นเพราะจริงตอนก่อนไม่มีการถ่อมตัวตอนก่อนตอนหลังก่อนหน้าที่จะมาอัดเพลงนี้จะมีความคิดว่าจะตีขิมอัดเทปขายเลยนี่จริงๆแล้วตอนนี้แต่ไปไปไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องโอ้โหต้องฟื้นยาวเสียดายเนาะฟื้นยาวแล้วความรู้สึกว่าเพราะว่าตอนนั้นเล่นเล่นบ่อยแล้วก็
แล้วสอนอยู่ที่ปลายเนินด้วยสอนอยู่ที่ปลายเนินก็ได้ใช้ตอนที่ปลายเนินเขายังสอนปิดไปแล้ว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 นะแต่ก่อนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่ชุมนุมใหญ่ของบรรดาว่าที่ศิลปินแห่งชาติเขาอยู่ที่นั่นกันเป็นวังของกรมยาลิตติดอยู่ที่ดีขึ้นของแต่ค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนอยากขอเพลงอยากขอเพลงอะไรได้นะครับฮะขอเพลงเข้ามาได้คุณณัฐพรขอเพลงได้นะครับคุณณัฐพรเข้ามาฟังอยู่นานแล้วยังไม่ได้ขอเพลงได้นะครับขอเพลงได้เลยขอเพลงเข้ามาได้เลยนะคะจะจบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอีกสักเพลง2เพลงจะเป็นเพลงอะไรดีนั่นน่ะสิใช่ไหมจะปิดท้ายชั่วโมงเนี่ยนะปิดท้ายชั่วโมงด้วยเพลงอะไรดีถ้ายังไม่มีคนขอมาเราจะเปิดเพลงอะไรดีนี่ก่อนวันตั้งแต่เมื่อเช้าอันนี้อินสปายใช่เพลงอะไรอ่ะที่ต้นร้องอ๋อหรือกิ๊บนั่นแหละใช่เหรอใช่เพ้องั้นปิดอย่างนี้ดีกว่าดูสิได้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันอันนี้เพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้ม Inspiration นะครับเหมือนกันอันนั้นเคยฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกใช่ไหมใช่อาจารย์กุ้งแหละเปิดให้ฟังเพลงนี้เพลงแรกที่เคยฟังเพลงพี่กิ๊กแล้วก็ชอบมากแบบชอบมากสมัยปี3อ่ะเราไปฟังเพลงกันก่อนโอเคครับโอเคค่ะเพลงเพ้อค่ะตามมาเยอะเย้ยก็เลยคำกล่าวงามสาวหน้าหวานรุกรานเราด้วยสายตาเธอยิ้มยืนเราคล้ายเป่าด้วยมนต์คาถาให้วันทั้งวันคิดถึงแต่เธออิ่มเอิบนวลกลางปลายคางลักยิ้มพิมพ์ใจไม่เบื่อนวลเนื้อแก้มสาวขาวอมชมพูดูเบลอปากน้อยเรียวบางแม้หากผิดไปให้เกินเมื่อเพลินเพลอใจในริมฝีปากแดงเน็บกิ๊บติดผมพราวพร้อยร้อยรวมรัวปล่อยรันดูร้อนแรงอยากยืนมองเธอสักครู่ดูความงามตามใจคิดฝันหน้าผากเต็มตึงดึงตาฉันไว้ให้มองไม่ห่างเส้นคิ้ววาดโค้งโก่งงามดำวงประจันผ่องพักเกินเพนไซเด่นอยู่ในสวรรค์ฉันคงไม่มีสิทธิ์เฉยชิดใกล Inspiration อัลบั้มอะไรนะอัลบั้ม Inspiration อัลบั้มแรกของ Impression เพลงเนี้ยแต่งท่อน A ท่อน B เนี่ยทิ้งไม่นานมากค่ะทิ้งไม่นานมากก็เท่าทุกยังไม่ได้เลยวีมีวันหนึ่งแล้วก็ขับรถไปประมาณสักตีเที่ยงคืนนะทุกเที่ยงคืนค่ะขับรถไปทางหล่อไปทางหล่อตอนนั้นตอนบ้านอยู่สุขุมวิทแล้วนะขับรถ
ไปกับเพื่อนอยู่วันหนึ่งก็ไปเนี่ยล็อกโฮมเนี่ยของครูประสันเนี่ยก็ไปนั่งไปดื่มที่นั่นน่ะกับเพื่อนก็ปรากฏว่าเราก็รู้จักกันหมดอ่ะพวกน้องๆที่นั่นน่ะก็ปรากฏว่าน้องๆเขาจำได้นะวันนี้พี่กินดื่มอะไรคะเขาเอาแก้วไอ้ทรงที่เราชอบอ่ะปั๊บตั้งปึ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็กำลังแบบกำลังแบบเฉยๆกำลังอื่นๆอยู่มันไม่ใช่มันเฉยๆไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นอ่ะมันก็เงยหน้าไปปั๊บเขาไอ้ติดไอ้กิ๊บเล็กๆอ่ะบนผมอ่ะเออแล้วแต่น้องเขาเป็นคนน่ารักอ่ะเต็มหัวไปเลยนั่นแหละเป็นที่มานั่นแหละกิ๊บติดผมพราวพร้อยนั่นแหละตอนนี้กิ๊บก็ลื่นไหลลื่นจบเลยนั่นแหละก็เลยมาทั้งได้จบเพลงจบทั้งเพลงอ้าวคุณวินคุณวินขอได้รับแสงเทียนเอ๊ะได้ใต้แสงเทียนมา1เพลงนะคะยังปิดรายการไม่ได้เปิดแล้วเปิดยังไม่ปิดรายการอ้าวมีคนขอก็เปิดมีคนขอก็เปิดเปิดยาวๆเลยใช่เดี๋ยวขอหาเพลงก่อนขอหาเพลงกันเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่แต่งจากพูดถึงว่าบรรยากาศจริงลูกพี่ผมเขาเปิดร้าน ร้านอาหารเนาะแล้วก็วันคืนวันหนึ่งก็สนุกกันมากก็มีดนตรีด้วยเนาะแล้วรุ่นพี่ผมเขาก็ขึ้นไปขยับเส้นขยับสายหน่อยแล้วปรากฏว่าเขาก็ทันใดนั้นเขากำลังสนุกสุขอยู่เขากวาดสายตามามองภรรยาเขาอ่านะปุ๊บผมก็เห็นแว็บนั้นพอดีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาไอ้เป็นลำใต้แสงเทียนเนี่ยแหละเป็นเหตุให้เล่นลำแต่แสงเทียนเนี่ยคุณณัฐพรนะคะขอเพลงสุดท้ายชุดเดียวกับริมน้ำคืนหนึ่งครับไม่แน่ใจชื่อเพลงว่าใช่ฝันกอดเธอหรือเปล่าครับใช่ใช่ถึงแต่คุณณัฐพรเข้ามาไม่ทันใช่ไหมใช่เราเปิดไปยินเพลงนี้เราเปิดไปแล้วเดี๋ยวเปิดอีกก็ได้เอ้าเปิดอีกได้ไม่มีปัญหาครับแต่เดี๋ยวมาไปฟังเช่นลำใต้แสงเทียนก่อนนะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มอุบอิฟซิงเกิลเวอร์ชั่น2ใช่นี่อัดเต็มวงเลยซาวมันจะดูเก่งแล้วดูสดมากลองฟังดูนะครับซาวมันมากเลยนี่สายตามองเธอเสมอเสมอไม่เผลอไม่เผลอให้รู้ว่ารักและห่วงใยพักพวกสังคมพาไปคืนนี้คืนนี้เพลงรักเพลงรักความหมายยังรักแต่เธอเสียงพูดของคนกันเองรอยยิ้มรอยยิ้มวันคืนนี้ที่จะเจอฉันห่วงก็เพียงตัวเธอเธอรู้สึกนี้หรือเปล่าชีวิตนี้นะเวลาแสนสั้นความสุขก็สำคัญจะรั้งเหนี่ยวไว้ทำไมความเศร้าหมองบทเพลงแห่งรักคืนนี้กังวานดังกองเต้นรำใต้แสงเทียนอย่าให้เพลงรักเราจบไปฉันกวาดสายตามองเธออยู่ไหนอยู่ไหนที่รักที่รักมาสิมาสิสนุกกันฉันขาดคู่ใจเต้นรำอย่าทำเนียมอายอยู่เลย
จบลงไปแค่ภาพนี้นะอยากให้ฟังเพลงนี้นะอยากให้จินตนาการนิดนึงว่ามันเป็นห้องบอลลูมนะห้องใหญ่ๆห้องบอลลูมใหญ่ๆแล้วก็กำลังเต้นรำกันอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันเป็นบอลลูมแบบงานเอิกเกริกเท่าไหร่แล้วก็มันก็เป็นลักษณะของการเขาเรียกอะไรมีแสงเทียนแบบวางเป็นจุดนะแล้วไฟดาวแล้วลงเป็นเวทีอะแล้วไฟเฉพาะสว่างตรงเวทีนึกถึงภาพออกไหมบอลลูมฝรั่งหน่อยอะงานลีลาดอ่ะงานลีลาดงานลีลาดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเห็นภาพแบบนั้นจะเห็นในฝรั่งส่วนใหญ่ไม่เห็นภาพแบบนั้นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็นี่คือภาพนี้บรรยายภาพก่อนที่บรรยายภาพเพลงนี้ก่อนอะไรอ่ะฉันส่งสายตามองเธอเสมอที่รักและห่วงใยคือแบบผู้หญิงกำลังเต้นนี่ก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมนั่นแหละอยู่คู่คนมีความสุขอ่ะเขาก็แบบหาคู่รักเขาว่าตลอดเวลาแล้วก็ถึงจะหาว่าโดนหาว่าทิ้งแหมกำลังแหมมีความสุขแล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็เป็นการแบบว่ารับรู้เหมือนกันอยากให้มันสนุกด้วยกันสิอะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรแหมจะไปจริงจังอะไรกับชีวิตก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าผู้ชายเขาขี้อายใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากออกไปแต่ผู้หญิงอ่ะก็คือเป็นคนสังคมนิดหรือหมั่นไส้หน่อยกับผู้หญิงสวยผู้ชายหมั่นอาจจะนั่งมึงไปเต้นในหาอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นจะนั่งหมั่นไส้นั่งแบบไส้เดี๋ยวโดนผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกผิดแล้วก็ต้องหันไปมองอะไรทองนองนั้นประสานกันไปให้สถานการณ์มันเบาลงอย่าให้เครียดแล้วก็บอกกันมาเต้นด้วยกันซิแหมอะไรอย่างนี้มันต้นนะอย่าไปคิดมากชีวิตกันนะโดนอะไรอยู่นี่ไม่ก็แปลเป็นนิสติไปโอเคนะมองเป็นผู้สติก็สวยงามหน่อยคุณวินขอเพลงนี้มาได้จังหวะเลยขอบคุณครับเนี่ยแหละเนี่ยบรรยากาศคุณณัฐพรบอกมาไม่ทันเนาะไม่ทันตอนแรกที่เราเปิดฝันกอดเธอมีคนขอมาแต่ต้องรายการเลยแต่เราก็จะเปิดให้ค่ะเปิดให้ไปฟังอะไรมั้ยไปเลยค่ะฝันกอดเธออีก1รอบอย่าเพิ่งเข้าห้องน้ำนะครับคุณณัฐพรนะในคืนลมหนาวกอดจันทร์เฝ้ารอคอยนับวันที่เราจะใกล้เห็นเขากอดกันรอบตัวฉันนั้นก็หนักใจเมื่อไรเราเธอถึงจะเผยใจแล้วกอดฉันทีคลื่นกอดทรายยิ่งมองยิ่งคล้ายคู่กันอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆนี้น้ำกอดปลาเมื่อไรเรานะจะมีอ้อมไออุ่นแขนคมคล้ายคล้ายอ้อมไอผู้พาล้อมรอบลายล้อมเรียงกายกอดทะเลนั้นแขนสองแขนอ้อมไออุ่นลมหายใจฝันถ้าฝันเป็นจริงไม่รู้จะคิดยังไงฝันกอดเธอในยามที่เหินห่างกันวันว่าเรานั้นยังรักกันหรือไม่เห็นรอบตัวก็อาจจะคิดมากไปอะไรก็เห็นว่าเป็นเขากอดกันThank you.
บไปคุณนันทพรบอกขอบคุณครับผมใช้วันชนรอบคุณอูคุณออกเสียงว่าอะไรนะผมอูเหรอไหมถูกไหมเสียงไวโอลินเพราะจังเพราะจังเลยแล้วก็คุณนันทพรบอกว่าดนตรีเพลงนี้สุขสนดีครับใช่ใช่ใช่มันก็มันยุกยิกเนอะอะไรประมาณนี้ใช่ใช่น่ารักน่ารักใช่ใช่น่ารักมากเลยมาสะท้อนภาพบรรยากาศในเวลานั้นของพี่ด้วยนะตอนนั้นก็ยุพูดถึงว่ายุก็ยังเท่าไหร่บ้าง40ตอนนั้นยังยุกยิกอยู่เหรอพี่มันก็จะมีอารมณ์นั้นอยู่นะก็เห็นแบบเออเห็นแบบอยู่กับวัยรุ่นทั้งนั้นเลยไงตอนนั้นอยู่กับวัยรุ่นทั้งนั้นเลยโอ้โหมันก็ยุกยิกยุกยิกอยู่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยแล้วก็เอาคุณนบก็เขาต้องอ่านเป็นภาษาไทยเหรอยูใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วอ่ะคุณอูอะไรวะเพื่อแบบอ่านไม่ออกเพื่อพี่อูบอกสวัสดีค่ะอันนี้ก็โฟนิติกแบบว่าอ๋อมันมีการแบบว่าใช้ซิมโบอ่ะอ้าวแล้วตอนนี้เอาดิแล้วก็มาถึงเรื่องจะลากันนะล่ำลาเรื่องเพลงอะไรอ่ะนั่นน่ะสิหรือว่าจะจบกันไปแบบนี้เลยก็ดีนะเหรอเออหรืออยากมีใครอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรไหมครับเมื่อกี้พี่กิ๊กเล่นมุกด้วยค่ะตอนที่คุณณัฐพรขอเพลงมาบอกว่าอย่าเพิ่งไปเข้าห้องน้ำนะอย่าเพิ่งเข้าห้องน้ำแต่ว่าถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าคุณณัฐพรไปเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยแล้วหรือกลับมาฟังไม่ทันฟังไม่ทันก็เปิดให้อีกรอบนึงอีก โอ้เราอยู่แค่นี้บริการสุดๆ แต่นี้ผมพยายามปรับระบบบริการ เป็นอินเตอร์เมื่อไม่เมื่อวานมั้งมีผู้ฟังซื้อทำไดฟ์แล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหานิดหน่อยแล้วก็แบบว่าโหเราดูแลบริการเขาแบบ ยังเขาแบบอินเตอร์เลยนะเหมือนที่เราไปซื้อไอซอฟไอซื้อปลั๊กอินอะไรนั้นมันดูแลได้โอ้โห นั่นเลย นั่นแหละ คุณณัฐพรส่งหัวเราะแบบน้ำตาเล็ดมาสนุกสนานครับอยากเพลงไหนของอินเพรสชั่นนะวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมีเพลงที่แบบเพลงเดโมอะไรที่แบบนั่นก็อีกหน่อยจะมาเปิดให้ฟังด้วยเพลงที่แบบอยากจะรอติดตามกันนะคะครับก็วันนี้คงพอแค่นี้มั้งค่ะนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แม้อยู่นะอุ้มมาจากไหนเนี่ยอุ้มบอกบทเพลงยามกลางคืนมีไหมคะอยากฟังบทเพลงยามเย็นค่ะบทเพลงอ่ะเขาเล่นมุกเขาเล่นมุกอ๋ออันล่าที่เขาเล่นมุกอ๋อเอ๊ยยังไงไม่เราอะเรามีแต่บทเพลงยามเย็นใช่ไหมแล้วอุ้มมันก็เลยบอกว่าบทเพลงยามกลางคืนมีไหมคะมีครับคือที่บนว่าเขามีดังอ๋อแต่มันไม่มีชื่อเพลงนั้นนี่เออนะนี่ก็อุ้มเขาเลยบอกว่าอ๋อชื่อเพลงใช่ไหมยามเย็นไงเออนี่ไงเพลงที่เราคัดอะไรคัดออกไม่ได้เอาลงก็น่าสนใจนะคะคืออะไรอะเพลงที่เราคัดออกที่ไม่ได้เอาลงก็น่าสนใจนะคะพี่ว่าไงนะคือไงนะนั่นแหละไม่รู้ไม่ก็คือไงก็เดี๋ยวงงอุ้งขอบทเพลงยามเย็นเอาไปเพลงยามเย็นเปิดไหมล่ะเปิดไปยืนหยัดยืนหยัดใครขอมาตอนนี้เปิดให้ทุกเพลงเลยนะคะเดี๋ยวหาแป๊บหาแป๊บบทเพลงยามเย็นนะบทเพลงยามเย็นอันนี้เป็นรูปฟอร์มเพลงในยุคถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเขียนเพลงในสไตล์นี้ยุค7080นะอย่างเงี้ยเป็นต้นพิวบอกเช่นเพลงริมน้ำคืนหนึ่งตอนแพงพลอยมาร้องเดโมอะค่ะอ๋อเอาไว้ไปค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเวอร์ชันเดโมอะไรเวอร์ชันเดโมเขาว่ากันนะอย่างนี้นี่อาจจะหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวอุ้มบอกขอบคุณค่ะอุ้มมาวินาทีสุดท้ายเลยนะวินาทีสุดท้ายอะไป evening sea evening seaทะเลยามเย็นจริงๆชื่อเพลงทะเลยามเย็นไปฟังกันค่ะThank you.
ชอบทำให้คิดย้อนไปสู่ใครบางคนตะวันจวนลับจมไปที่กลางทะเลภาพวนย้อนมาอีกครั้งลมเบาๆผลักเราให้ชิดแนบใจใกล้กันวันคืนรื่นรมชมฟ้าเวลาทะเลสีทองเขาบอกฉันเป็นดังนั้นคิดถึงในวันเวลาลางลางจืดจางเลือนหายไปในฝากฟ้าเงาเงาความจำเหมือนจางห่างไปฝันฝันหวานนานนานรอยยิ้มยังไม่ยิ้มเยือนในใจจวบจนสิ้นแสงตะวันจะลาอาลัยสายใหญ่รักยังผูกพันชอบทำให้คิดย้อนไปสู่ใครบางคนที่ลืมเลือนหายจมไปในความทรงจำได้นำเขาคืนกลับมาจนสิ้นแสงตะวันจะลาอาลัยสายใหญ่รักยังผูกพันบทเพลงยามเย็นชอบทำให้คิดย้อนไปสู่ใครบางคนที่ลืมเลือนหายจมไปในความทรงจำได้นำเขาคืนกลับมาทะเลยามเย็นเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งก็ที่พี่ผมชอบกันนะการเรนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีตีกระเป๋าพุทธมีเสน่ห์มากๆมันก็แบบบู๊บผิวไหวบู๊บบู๊บเห็นตอนดันไปตีคอนดักด้วยนั่งอยู่ตรงตอนที่เขาอัดอ่ะถ้าไปเดี๋ยวโอ้มันใช่ใช่ใช่ตัวมากเลยตัวแทบแผกคือใครไม่เคยไปดูในคลิปต้องตามไปดูต้องดูไปดูในคลิปตีพริ้วมากเยอะมากอินมากครับอินจริงแล้วจะมีติเข้าเป่าฟลุตเองด้วยเพลงนี้แล้วก็เป่าโหพริ้วแบบเขาปุ๊บฟับปุ๊บฟับก็แบบโหยุ่งชิวชิวชิวเหมือนตัวเขาเลยอ่ะมันตัวเขาเลยอ่ะตัวเขาอ่อนมากอ่ะนึกถึงภูเก็ตเลยอ่ะฟังเพลงนี้เพลงนี้ตอนไปภูเก็ตใช่ใช่เพลงนี้เราทำงานกันจู๋อยู่ที่ภูเก็ตนานนะหลายเดือนนะเท่าไหร่นะเดือนนึงได้อ่ะเดือนนึงนะเล่นไม่ใช่เดือนนึงเหรอเดือนนึงอ๋อเดือนนึงใช่ไหมอ๋อโอ้เพลงนี้ทำงานต่อเนื่องมากแล้วเราก็เขาเรียกอะไรสนุกแบบมันแล้วก็ดุเดือดจริงจังโอ้มันมีครบรถสำหรับทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ยูมิชั่น2นะครับพี่อู๋เขามานำเสนออะไรเนี่ยแบบเก่าเก็บเปิดกลุ่มอิมเพรสชั่นเทปหน้าขอรายการเปิดกลุ่มอิมเพรสชั่นซาวค่ะอุ้มบอกใช่ๆทะเลยามเย็นเรียกชื่อผิดทุกทีคุณวินบอกว่าอะไรจูบอีกเพลงก็ดีนะครับแม่บอกไหนๆเปิดอิปใช่ไหมอุ้มมาอิป2นี่เดี๋ยวเล่าก่อนอะไรจูบไอจุประวัติที่มาผมก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมไปทำมินิคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ค่ะไม่รู้ใครพอฟังพอจะรู้ปีไหนนะปี2016เหรอปีนั้นปีอะไรน่าจะปี16นะแล้วผมก็3 5ปีที่แล้วใช่แล้วก็แล้วก็คุยกันเรื่องพิวเขาก็ไปคุยเรื่องฐานที่อะไรค่าจงให้จ่ายอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนนั้นเราก็จอดรถอยู่หน้า
หน้าตึกเก่านั่นน่ะเป็นเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มถ้าจำไม่ผิดประมาณเนี้ยก็ปรากฏว่ามีดี้สองคนมายืนข้างรถผมจอดชิดถนนด้านซ้ายเนี่ยแล้วดี้สองคนสวยสองคนเลยไม่ใช่ของดี้เนี่ยนะเป็นดี้ทั้งสองดูทั้งทางเป็นฝรั่งหรือเป็นฝรั่งแต่ไม่รู้ชาติไหนนะแต่เป็นฝรั่งมายืนจูบกันข้างรถพี่ว้าคุณเก๋ทำไมคุณเก๋ต้องไปอยู่ในสถานที่บัตตาบัตใจแบบนั้นด้วยไม่ใช่ไม่ได้อยู่เพราะเขาไม่อยู่ถึงในดินเขาไม่ถึงในดินเขาไม่เห็นพี่กิ๊กใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่เห็นเม็ดฟิล์มดำแล้วฟิล์มดำมันก็ไม่ดำหรอกแต่ว่ามันก็ดำแหละมันก็แบบไม่เพราะว่าพี่กิ๊กนั่งไม่มีใครเห็นเพราะว่าพี่กิ๊กดำเขาไปยืนจูบกันเหมือนจงใจเอ้ยอะไรนี่แล้วก็แบบแล้วก็ติดตามเข้าไปเราก็ไม่ขัดขวางไม่ไปทำลายไม่ไปเปิดกระจกตุ้มไปเปิดประตูตุ้มตามแล้วเราไม่ทำอ๋อแล้วก็นั่งเฉยแล้วก็นั่งเฉยโอ้จูบกันน้ำลายยืดเมาทั้งคู่นั่นแหละเป็นที่กันเนี่ยอันนี้เป็นที่มาของเพลงนี้โถเอ้ยแล้วก็จินตนาการเขาจึงว่าภาพนั้นเป็นอย่างนั้นจินตนาการว่าผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งรอผู้ชายจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วผู้ชายก็มาสายแล้วมาถึงปั๊บมันก็ทำไปนู่นน่ะแล้วก็จินตนาการว่าโอ้ยผู้ชายหนึ่งมันมามันก็แกล้งทำมากบเกลื่อนก็แกล้งทำมาหอมแก้มก็ใช้คำว่ากระซิบแก้มนะกระซิบแก้มมันก็มาทำอะไรกบเกลื่อนกบเกลื่อนความมาสายของมันแล้วที่ปรากฏว่าเอ้าปรากฏว่าผู้หญิงเขาบอกว่าเฮ้ยอย่ามากบเกลื่อนนะไม่ชอบนะแบบนี้คุณมานัดกันแล้วมาสายไม่ชอบนะอย่ามากบเกลื่อนนะแต่ก็คิดถึงไม่ได้ผู้หญิงหลายคนต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นั่นแหละก็เป็นที่มาของเพลงนี้ที่คุณวินขอเนี่ยอะไรจูอะไรอาวรนะไม่ใช่อะไรอาวรนะไม่ใช่อะไรจูอะไรไม่ใช่นะครับนี่คุณณัฐพรบอกว่าคุยซะผมอยากฟังริมน้ำเวอร์ชันเดโมเลยครับฮิวบอกในกลุ่มลุงมีของเยอะค่ะลองฟังอะไรจูบฟังอะไรจูบกันก่อนนะคะเธอเป็นนานนักกันว่าจะมาให้ทันคอนเสิร์ตดนตรีการฉันนั่งรอจนตะวันลับสับสนกังวลร้อนใจมองเห็นเธอรีบเดินมาที่ฉันเดินเร็วเดินร้อนมาจนประจันหน้าฉันไม่ไกลจับมือทำยิ้มจูบกระซิบแก้มแล้วไม่สนใจกระซิบดนตรีเริ่มแล้วรีบหน่อยยังจำเวลานั้นได้อยู่อย่าทำลบเลือนให้จูบลืมความจริงไม่ชอบที่เธอทำอย่างนั้นแค่ฝันถึงอยู่ทุกคืนThank you.
ไม่ชอบที่เธอทำอย่างนั้นแค่ฝันถึงอยู่ทุกคืนแปลว่าอะไรอวรอะไรอวรไอ้เธอมาทำแบบนี้กบเกิดไม่ชอบนะแต่ไม่ชอบหรอกนะเออมาจูบแต่ไม่มาจูบก็ชอบอารมณ์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ชอบให้จูบแต่ไม่ชอบที่มาสายเออใช่นั่นแหละประการละชั้นนี้เพลงนี้มันกิ๊บกิ้วแล้วละเกินกิ๊บกิ้วก็เป็นอันว่าสมควรแก่เวลาสมควรแก่เวลาละก็เราก็ต้องกล่าวปิดใช่กล่าวปิดเอาพี่กิ๊บกล่าวบ้างวันนี้มาไหนจะก๊อปปี้เพจยูวันโอตุขาพลังอะไรไม่ใช่นะมาก็อริยาก็ผมเปิดเวลาครับเดี๋ยวขวัญหน้าขวัญหน้าคุณมินบอกขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับด้วยความยินดีครับขอบยินดีค่ะคราวหน้ามาใหม่นะครับมาขอเพลงใหม่ครับก็เดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปก่อนเพราะว่าวันนี้ก็เดี๋ยวก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่รักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในบ้านกันก็ไม่รู้ว่าใครมีความจำเป็นอะไรต้องออกไปยังไงนะก็ต้องห่อกันให้ดีเลยล่ะใช่ค่ะตอนนี้ถุงมงถุงมือใส่เสื้อมิดชิดความจริงเรื่องนี้เราก็ไม่รู้นะเราอะไรก็บ้างกลับมาบ้างก็ถอดยายว่าแดงบอกโควิดมันไม่ได้มาเห็นเป็นตัวนี่ใช่ใช่ถ้ามันมาเห็นมันจะได้รู้มันจะมันป้องกันถูกใช่ไหมใต้อย่างนี้เลยใช่เออหรือมันไม่มาเห็นเป็นตัวนี่เออเออก็เนี่ยเราก็ต้องโหกับออกกลับมาก็ถอดเสื้อถอดผ้าเปลี่ยนอาบน้ำเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไงตามหมอคอเขาดีเขาไม่ดียังก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเราอาจจะไม่ได้ไปที่ที่คนแน่อ่ะแต่เราอ่ะดันไปเจอที่ที่มีคนที่ใช่ที่ใช่ ถ้าเราไปเจอคนที่ใช่ก็จบเลยใช่แล้วมันก็เราก็ระวังตัวของเราให้ดีแหละแต่ว่าถึงแค่นี้นั่นแหละก็ต้องต่างกำลังระวังไงให้ดีมันบรรยากาศอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่โอ้ยผมคงก็เคยเจอนี่แหละพี่ก็มันเคยเจอที่เกิดมาก็บรรยากาศไม่เคยเห็นว่าแต่ก่อนความโรคระบาดเนาะถ้าเมื่อก่อนอะไรอะฮิวาสมัยแม่นาคพระขนงเออแต่ก่อนเนี้ยบ้านเมืองจะเงียบก็มีไม่กี่รายการมีเขาทรายต่อยหรอเออเขาทรายต่อยเงียบมีแข่งแล้วมีอะไรบ้างอะนะเดี๋ยวคนรุ่นผมก็จะรู้กันดีมี แต่ตอนนี้มันเงียบยาวเลยเงียบโหเงียบกันแบบเคอร์ฟิวมันข้าวก่อนทำงานทางการกันไม่ได้ปีที่แล้วอะที่มีอเจ้าอะสองทุ่มเงียบกิ๊บเอออันนี้ก็เงียบอันนี้ก็เงียบได้มีก็เรียกอะไรมีอีเวนต์อะไรแบบมันๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเงียบแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็โอเคงั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอลาไปก่อนค่ะทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ